สวัสดีครับวันนี้คุณแม่บ้านครัวเที่ยวทำใจก็มีเมนูมาฝากกันอีกแล้วนะครับเมนูที่ว่านั้นก็คือแกงไตปลานะครับวัตถุดิบและส่วนผสมหลักๆจะมีดังนี้นะครับมีไตปลาอย่างเป็นขวดนะครับเลือกเอายี่ห้อดีหน่อยนะฮะซื้อมาสดๆใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเครื่องแกงไตปลานะครับมีใบมะกรูดนะครับมีน้ำมะขามเปียกนะครับแล้ววันนี้ก็จะใส่เป็นปลาทูนะปลาทูแกะนะครับแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็ใส่ผักเป็นฟักทองนะครับมะเขือครับแล้วก็หน่อไม้นะครับหน่อไม้สดต้มแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทำแกงไตปลาเลยนะครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำแกงไตปลานะครับเราจะเอาไตปลามาต้มแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับเราก็กะปริมาณของไตปลานะครับกับปริมาณผักนะฮะนี่เดี๋ยวต้มให้เดือดก่อนแล้วเดี๋ยวมากรองเอาแต่น้ำนะครับครับนี่แล้วก็เอาไตปลามากรองนะครับเอาแต่น้ำนะครับครับหลังจากน้ำไตปลาเราเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงเข้าไปนะครับกะดูตามปริมาณนะฮะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆนะครับครับต้องคนให้เครื่องแกงละลายก่อนนะครับครับหลังจากเครื่องแกงละลายดีแล้วก็ใส่ผักที่สุกยากก่อนนะครับเช่นหน่อไม้นะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่เลยใช่ไหมหอมเข้มข้นมากเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับคุณแม่บ้านเป็นคนทำนะครับผมเป็นคนให้เสียงภาษาไทยนะครับโดยที่ไม่ใช่อินทรีย์นะช่างวุฒิเองนะครับใส่ปลาเข้าไปนะครับถ้าเดี๋ยวก็ปรุงรสเลยนะฮะด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าแกงไตปลาจะไม่หวานแหลมนะครับน้ำตาลมะพร้าวจะได้ไม่หวานแหลมนะครับความเค็มเราได้จากไตปลาอยู่แล้วผงชูรสก็แล้วแต่ตามชอบนะใครจะใส่ก็ใส่นะครับแล้วแต่ชิมเอารสชาติตามชอบนะครับครับตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็จะตัดด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับหอมฉุยเลยใส่ฟักทองเข้าไปนะครับแล้วก็มะเขือแล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดนะครับเข้มข้นมากเลยครับหม้อนี้นี่เรียกว่าจะแกงหม้อเล็กนะครับทำไปทำมาหม้อเบลเลอร์เลยพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ตักบาตรนะฮะให้ใส่บาตรครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับแกงไตปลานะครับสูตรครัวเที่ยวทำใจนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในชามกันนะครับ
ครับนี่ก็เป็นแกงไตปลาสูตรครัวเที่ยวลำใจนะครับรสชาติเข้มข้นอร่อยมากครับลองมาทานกันดูนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับเที่ยวลำใจ.com แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ